ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณการเรือล่มครับกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับนอกชายฝั่งของลิเบียเบื้องต้นมีคนตายมากกว่า70คนครับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานหรือว่า IOM ของสหประชาชาติมีการรายงานว่ามีผู้อพยพเสียชีวิตอย่างน้อยนะฮะณตอนนี้คือ74คนหลังจากที่เรือลักลอบบรรทุกผู้อพยพมากกว่า120คนล่มลงในน่านน้ำตอนกลางของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนอกชายฝั่งเมืองคอมของลิเบียนะครับมีคนรอดตายเนี่ย47คนเหตุการณ์เรือล่มครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งที่8แล้วนะฮะนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อวันพุธก็มีเหตุเรือยางบรรทุกผู้อพยพมากกว่า100คนตอนนั้นก็ตายไป19รวมเด็กทารกอีก2คนแต่ถ้าเก็บสถิติตลอดทั้งปีที่ผ่านมามีคนตายจากเหตุการณ์อพยพคนแบบเกินจำนวนอ่ะ575คนแล้วนะแสดงความเสียใจด้วยนะฮะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ